สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้มาต่อกันที่คนรอรักเก่ามาดูกันสิว่าคนรอรักเก่านั้นคนรักเก่าคุณจะกลับมาไหมกลับมาแล้วจะเป็นเช่นไรไม่กลับแล้วชีวิตเราจะเป็นเช่นไรควรรอหรือควรพอจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ดีคนรักเก่าต้องเป็นคนที่เลิกกันไปแล้วถูกไหมโอเคไหมมาขอดูสถานการณ์ความรักของคุณที่ผ่านมาหรือณปัจจุบันที่เจอกันอยู่ค่ะคนรักเก่าของคุณโสดไหมจ๊ะโสดไหมคุณโสดไหมน้ำกรกฎมีนพิจิกคุณโสดไหมหรือเขาโสดไหมคนรักเก่าทำไมดูแล้วมันไม่ถูกต้องตามศีลธรรมเลยมันมีคนบุคคล 2-3 คนขึ้นไปหรือเปล่าคนรักเก่าคนเนี้ยเป็นคนรักเก่าของคุณคุณเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวปลอมความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วไม่มันถูกใจค่ะแต่ดูไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ไพ่สลับกันได้เหมือนรักเรามันไม่ได้มีแค่2คนนะคนรักเก่าคุณเนี่ยมีเหมือน2คน3คนหรือรักที่เขาได้เลือกเราเราก็เลือกเขาไม่ได้รักที่ยังลังเลยังไม่ตัดสินใจมีคนคุยหลายคนมีสถานะหลายสถานะประมาณนี้มันเป็นความรักที่ไม่มีสถานะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนรู้ใจหรือเป็นคนแค่เรารักคะน้ำมันเป็นอาการของคนทางไกลด้วยเรามีความไกลห่างต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมได้เป็นรักที่คุณไปรักคนที่เขาดูมีหน้ามีตาทางสังคมไหมเขามีความแตกต่างกับคุณหรือเปล่าบางคนแตกต่างกันเรื่องศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลได้รักคนมีเจ้าของได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ารักคนมีเจ้าของนะความรักที่คุณรอรักเก่าเนี่ยมันอาจจะมีการเดินออกไปจากความสัมพันธ์คุณเทเขาหรือเขาเทคุณไม่รู้มองในไพ่เนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งกันหรืออาจจะมองถึงความรักที่เราไปหลงรักคนมีเสน่ห์คนมีเจ้าของหรือหลงรักใครสักคนที่มันไม่ควรรักอะประมาณอย่างเนี้ยยังไงน้ำยังไงดูไพ่มันย้อนแย้งนะดูไพ่มันย้อนแย้งคุณรู้สึกถึงความผูกพันรู้สึกถึงการตัดใจไม่ได้รู้สึกถึงความหลงไหลหลงเสน่ห์ลุ่มหลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนคนโดนของเลยมันตัดก็ไม่ขาดจะอยู่ก็ไม่สุขหรือบางคนอยู่ในสถานะของการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าความช่วยเหลือเกื้อกูลนั้นจะเป็นในเรื่องของเงินทองหน้าที่การงานช่วยเหลือกันในเรื่องของเงินการซัพพอร์ตใดๆก็ตามที่เราสองคนมันสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะคะมองถึงความรักหรือความรุ่มหลงกันแน่เพราะไพ่ของ The Lover ยังมาอยู่ตรงนี้ไพ่ของเขาเลือกเราไม่ได้เราเลือกเขาไม่ได้ไพ่ของการยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกไพ่ของการรักใครสักคนผูกพันกับใครสักคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราสองคนจะเลือกกันได้อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของสถานะที่คุณไม่โสดหรือเขาไม่โสดหรือต่างคนไม่โสดจ้ะคุณอาจจะดีลกับราศีกุมราศีเดวิลมังกรพฤษภกรกฎมีนความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างจะดูสลับซับซ้อนค่ะไม่มีสถานะไปได้เรื่อยๆค่ะมันไปได้เรื่อยๆหมายถึงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่จะหาจุดจบหรือจะหาความสัมพันธ์เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ได้ลงเอยเหมือนคุณก็รู้เขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้ลงเอยนะคะบางคนเป็นรักซ้อนค่ะรักซ้อนรักที่ปิดบังซ่อนเร้นบอกใครไม่ได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะคนรอรักเก่าค่ะทัดน้ำกรกฎมีนพฤศจิกเขาจะกลับมาไหมคะคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมคะรอได้ไหมควรรอหรือควรพอดีเขาจะกลับมาไหมคะจะมูลแม่เจ้าจะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้จะไปทางไหนโอ้โหไพ่ยังมาย้ำเตือนถึง9ดาบก
ลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่ในภวังค์ของความทุกข์อยู่ในภวังค์ของการหาทางออกอยู่ในภวังค์ของการจะเอาอย่างไรเพราะเรารักคนคนนี้เหลือเกินเขาจะกลับมาไหมจ๊ะเขาจะกลับมาไหมคะคุณอาจจะดีลกับราศีกันหรือคนที่ทำงานเป็นครูบาอาจารย์ราศีสิงห์ราศีมีนเขาจะกลับมาไหมเขาก็ไม่ได้ไปไหนนี่เขาก็ไม่ได้ไปไหนนะมันมีความขัดแย้งในเรื่องของคำพูดการกระทำหรือการเติมเต็มกันที่ทำให้ฝ่ายไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่มองดูไพ่เนี่ยมันแค่ขัดแย้งกันห่างหายหรือมันอาจจะเป็นคำพูดที่รุนแรงแต่เป็นคำพูดที่รุนแรงแบบมันเหมือนรุนแรงแบบไม่ถูกอกถูกใจยังไงกลับค่ะกลับมองถึงการกลับมาของคนคนนี้รอได้ไหมควรรอไหมถามว่าควรรอไหมในความสัมพันธ์เนี่ยมันจริงๆอ่ะถ้าถามว่าเราควรรอไหมไม่ควรรอหรอกค่ะกลับมาก็เสียใจอยู่ดีแล้วกลับมาแล้วจะเป็นยังไงกลับมาคุณก็เสียใจอยู่ดีคุณก็ไม่ได้สุขสมอารมณ์หมายคุณแค่กำลังหวงแหนบางสิ่งบางอย่างหวงแหนสิ่งที่คุณจับต้องไม่ได้หวงแหนกับใครคนนี้ไว้ทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของโดยแท้จริงเราก็ไม่ได้มีสถานะนะเราเป็นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ล่ะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่หรอหรือหวงแหนอะไรอ่ะเขาซัพพอร์ตเราดีซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินความช่วยเหลือซัพพอร์ตงานซัพพอร์ตเซ็กซัพพอร์ตอะไรก็ได้มันเป็นความรุ่มหลงมากกว่าค่ะควรรอไหมจริงๆรอได้ยังไงเขากลับมาเขายังวนเวียนอยู่ตรงนี้เราไม่ไปไหนหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะขัดแย้งกันทะเลาะกันบาดหมางกันไม่พูดจากันงอนใส่กันเพื่อให้อีกฝ่ายได้ง้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ไปไหนหรอกวนกลับกันกี่รอบแล้วว่าต่อประจันใต้เม้นด้วยเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณว่าบางครั้งคุณก็เอาแต่ใจค่ะเขามองคุณว่าโอเคคุณเป็นคนที่ระมุนมากเป็นคนที่แบบในความรู้สึกของเขาคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาแหละแต่ว่าบางครั้งคุณก็ดูใจร้ายมากๆกับเขาเหมือนกันเขามองคุณว่าบางทีคุณก็ดูอาการของคนที่แบบมีโปรไฟล์ที่ครบถ้วนนะมีโปรไฟล์ที่เลิศเลอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาจะไว้ใจคุณได้ไหมเขาจะไว้ใจคุณได้ไหมเขาจะให้สถานะคุณได้ไหมหรือคุณจะให้สถานะเขาได้ไหมต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันค่ะเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวหรือบางคนเขาไม่เกินเป็นครอบครัวไปแล้วหรือเป็นครอบครัวเก่ากันมาก่อนเขายังมองคุณไม่ได้ห่างไกลไปไหนเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะติดภาระก็ได้เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะกักต้องการกักความสัมพันธ์นี้ไว้จะรักก็ไม่รักจะเลิกก็ไม่เลิกจะกักไว้ทำไมกักไว้เพราะหวงแหนในบางสิ่งบางอย่างทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่เราหวงแหนนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงยังหวงแหนยังยึดติดกับคุณมากๆเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้คุณอยู่ตรงนี้ในขณะที่เขาเองก็จะทำอะไรก็ได้ใครในที่นี้มีครอบครัวแล้วด้วยหรือต่างคนต่างมีครอบครัวด้วยล่ะคุณพยายามล้างเงินไว้เขาจะไปคุณจะล้างคุณจะไปเขาจะล้างคุณสองคนพยายามดึงรั้งกันไว้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะรักกันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าจากเท่าที่เห็นในไพ่มันมีความทุกข์มากกว่าความสุขในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันรั้งกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ลองไต่ตองดูว่าในความสัมพันธ์นี้เป็นจริงได้หรือเปล่ามันมีโอกาสในความเป็นจริงคุณจะหวงแหนสิ่งนั้นไว้ทั้งที่การที่คุณหวงแหนสิ่งนั้นไว้น่ะสิ่งที่คุณหวงแหนคือความทุกข์หรือเปล่ารักกันแต่คนไม่เห็นด้วยบางคนอาจจะที่ทำงานไม่เห็นด้วยญาติเขาไม่เห็นด้วยผัวเมียเราไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ถ้ายิ่งเป็นความสัมพันธ์ซ้อนอยู่ญาติเขาไม่ชอบเราพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ชอบเราเพื่อนเขาไม่ชอบเรา
หรือมีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณมีรักซ้อนระวังรักซ้อนของคุณมีคนรับรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก1คน2คน3คนมีคนรับรู้เพิ่มขึ้นค่ะระวังจะรู้ถึงหูตัวจริงแค่นั้นลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ